ปฏิบัติการโจรกรรมรถยนต์ครั้งนี้ล้มเหลวลงทันทีเมื่อสัญญาณการขโมยของรถยนต์อีกคันหนึ่งส่งเสียงดังขึ้นทำให้หัวขโมยทั้งสองคนนี้เพ่นหนีแทบไม่ทันด้วยความกลัวลนลานว่าจะถูกจับได้จึงตัดสินใจยิงปืนขึ้นขู่อยู่หลายนัดก่อนจะหลบหนีไปภาพจากกล้องวงจรปิดและร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นบนตัวรถพร้อมทั้งหัวกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ยิงผู้เสียหายได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์โจรกรรมรถยนต์คดีแรกที่อยู่ในบัญชีดำของสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีครับโดนงัดแล้วก็คือคอนโซลหน้าทั้งคนนั่งและคนขับเนี่ยคือพังหมดเลยแล้วก็กระจกเขากรีดแล้วคือแบบพังเข้าไปอะแล้วก็สำเนาทะเบียนรถเนี่ยหายไปคนร้ายใช้รถกระบะขับตระเวนหาเป้าหมายจนได้มาเจอกับรถยนต์ของผู้เสียหายที่จอดอยู่ภายในซอยที่ค่อนข้างจะเปลี่ยวคนร้ายตรงมาสำรวจรถยนต์ของผู้เสียหายจนแน่ใจแล้วว่ารถยนต์คันนี้ตรงตามใบสั่งที่ได้รับมาก่อนที่จะลงมืองัดกระจกหลังด้านซ้ายและปีนเข้าไปพอดีพี่ชายผมเนี่ยโทรมาให้ดูกล้องจอดปิดที่ติดไว้ที่บ้านเนี่ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับรถเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีใครเข้าไปรถก็เลยแบบโผล่หน้ามาดูซึ่งดูจากด้านบนเนี่ยฮะดูจากด้านบนนี่มันคือก็มองเห็นรถปกติคือไม่มีอะไรแต่พี่สังเกตแค่ว่ามีรถกระบะอยู่คันจอดอยู่ด้านหน้าก็เลยเอะใจคนร้ายลงมืออย่างใจเย็นทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็นพฤติกรรมที่มีพิรุธแม้ว่าถนนภายในซอยจะมีรถจักรยานยนต์ขับผ่านเข้าออกอยู่บ้างความเงียบนั่นเองครับที่ทำให้คนร้ายมีเวลาทำงานได้นานขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้แสดงว่าคนร้ายแก๊งนี้จะเป็นมืออาชีพพอผู้เสียหายจับพิรุธของคนร้ายที่ทิ้งไว้ให้เห็นอย่างหนึ่งนั่นก็คือรถกระบะของคนร้ายที่จอดปิดปากทางนั่นเองทุกอย่างเป็นปกติเพียงแต่เห็นรถกระบะค่ะจอดอยู่ตรงหน้าปากซอยทางออกถนนใหญ่ทีนี้แฟนเป้ก็เลยเอารีโมทรถเป้ไปกดแต่รีโมทรถเป้ค่ะมันไม่มีเสียงมันมีแค่ไฟเพราะว่ามันเป็นแบบเซ็นทรัลล็อกมันก็มีแค่ไฟปรากฏรอบแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบที่สองแฟนไปได้เริ่มยินเสียงแบบคนคุยกันในรถอะค่ะก็เริ่มมั่นใจว่ามีคนอยู่ข้างล่างแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของรถทันทีที่แน่ใจว่ารถของตนกำลังถูกหัวขโมยโจรกรรมไปได้สำเร็จผู้เสียหายจึงตัดสินใจกดสัญญาณล็อกอัตโนมัติไปที่รถพอดีรถแฟนเนี่ยมีแต่ไฟมีสัญญาณซึ่งไฟมันก็กระพริบแต่ก็ยังเงียบผมก็ต้องกดอีกมันก็เริ่มแบบว่ามีเสียงคุกคักในรถละเริ่มมีความรู้สึกว่าเออต้องมีอะไรแน่ละผมเลยบอกเอางี้เอารีโมทรถผมไปดีกว่าเลยชะงงหน้าแล้วรีโมทรถผมกดซึ่งรถผมเนี่ยมันดังผมกดปุ๊บพอมันดังปุ๊บเท่านั้นแหละครับมีคนวิ่งออกมาจากรถอ่ะสองคนวิ่งแบบกระจายเขาวิ่งกันปุ๊บหันกลับมาชักปืนยิงแบบยิงแบบมั่วซึ่งเขาไม่รู้ผมอยู่ไหนเพิ่งผมตะโกนแล้วว่าขโมยเขาก็ยิงแบบเหมือนแบบใจเย็นมากหันมายิงแบบยิงมั่วยิงแบบเละเทะยิงแบบหาตำแหน่งไม่ได้อ่ะยิงซ้ายยิงขวายิงกาดหมดเลยเมื่อรู้ว่าการโจรกรรมครั้งนี้กำลังจะคว้าน้ำเหลวคนร้ายทั้งสองจึงตัดสินใจวิ่งออกจากรถของผู้เสียหายทันทีพร้อมทั้งชักปืนออกมายิงขู่ไปทั่วทั้งซอยก่อนที่คนร้ายจะขับรถกระบะหลบหนีไปจากการดูกล้องวงจรปิดนะครับเชื่อว่าแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้ไม่ชำนาญในการขโมยรถเก๋งอาจจะมีออเดอร์สั่งมาแล้วก็เลยลองขโมยเพราะว่าเป็นการใช้ขโมยที่ใช้เวลามากไม่มีความชำนาญเลยเพราะว่าคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะขโมยเฉพาะรถกระบะเก่าคนใช้รถกระบะเก่าอย่างรถกระบะ
ไฮรักฮีโร่รถเก่ารถนิสสันรถเก่าที่เองอะไรเนี่ยแต่ถนัดไปทางรถกระบะรถเก่งเนี่ยที่มันดูจากภาพวงจรปิดแล้วไม่มีความชำนาญก็เลยไม่ได้รถเก่งไปก็ถือว่าความโชคดีของสหายข้อมูลจากแฟ้มคดีโจรกรรมรถยนต์ยืนยันว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นเพียงแก๊งรายย่อยแต่ก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่สามารถขยายผลและสืบสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้เนื่องจากผู้ต้องหาทำการโจรกรรมตามที่ได้รับใบสั่งมาเท่านั้นกุญแจที่เสียป่ะคะมันหักคารูสตาร์ทรถเลยค่ะก็คือโชคดีที่ว่ามันหักถ้าไม่หักก็คงได้ไปแล้วอะค่ะถ้าพี่ชายไปดูกล้องจอดปิดคงไม่รู้พอดีเขาโทรบอกด้วยความบังเอิญที่เขายังไม่ได้นอนด้วยไม่งั้นรถคงหายแม้ว่ารถยนต์จะถูกหัวขโมยงัดจนพังเสียหายแต่การที่มีกล้องวงจรปิดคอยช่วยสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำให้คนร้ายคว้าน้ำเหลวไปอีกทั้งยังช่วยให้ตัวเขาเองปลอดภัยจากคนร้ายเพราะหากตัวผู้เสียหายได้เผชิญหน้ากับหัวขโมยในคืนนั้นเขาอาจจะได้รับอันตรายจากอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก็ได้จากข้อมูลสถิติคดีโจรกรรมรถยนต์และภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะเป็นรายเดียวกันซึ่งยังคงหลบหนีและกบดานอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าติดตามและกำลังจะได้ตัวคนร้ายและหัวขโมยแก๊งนี้มาดำเนินคดีได้แล้วครับ